ัยธวัชชี้เป็นสิทธินายกรัฐมนตรีดึงวิษณุช่วยงานแนะสภาเปิดข้อมูลส.ส.บินดูงานนตปท.การเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 12:21 น.ชัยธวัชมองเป็นสิทธินายกรัฐมนตรีดึงวิษณุช่วยงานชี้ส.ส.บินดูงานต่างประเทศต้องดูรายละเอียดแนะสภาเปิดข้อมูลต่อสาธารณะต่อถแถลงแนวทางสู้คดียุบพักเมื่อเวลา 10:20 น.วันที่30พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายชัยธวัชตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่าเป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีจะเหมาะสมหรือไม่ก็แล้วแต่มุมมองเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่แต่งตั้งนายวิษณุมาเพื่อช่วยคดีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายชัยธวัชกล่าวว่าน่าจะคนละส่วนกันนายวิษณุไม่ได้มาเป็นทนายความต่อสู้คดีเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีตั้งใจที่จะให้มาช่วยเรื่องกฎหมายของฝ่ายบริหารมากกว่าส่วนกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การไปดูงานต่างประเทศของส.ส.ผ่านการทำงานของกรรมาธิการกมท.นายชัยธวัชกล่าวว่าต้องดูในรายละเอียดต้องยอมรับว่าการทำงานของกมท.ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.จำนวนมากดูเหมือนว่าเนื้อหาในการดูงานที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการทำงานจริงหลายครั้งมีน้อยแน่นอนย่อมถูกตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ได้นายชัยธวัชกล่าวต่อว่ารวมถึงต้องถูกตรวจสอบว่านำภาษีประชาชนไปใช้อย่างหรือไม่ในส่วนของส.ส.ต้องดูเป็นรายคณะกรรมาธิการว่าตกลงแล้วกิจกรรมที่เอาภาษีประชาชนไปเที่ยวหรือไปดูงานนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ในอนาคตสภาควรเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเมื่อถามว่าจำเป็นต้องไปดูงานต่างประเทศหรือไม่นายชัยธวัชกล่าวว่าต้องดูเหตุผลของแต่ละกรรมาธิการการไปดูงานต่างประเทศบางครั้งก็มีประโยชน์หากมีวาระที่จะเอาเนื้อหาสาระกลับมาทำงานจริงๆแต่ถ้าถามว่าจำเป็นต้องไปทุกปีไหมก็ไม่จำเป็นส่วนความคืบหน้าในการต่อสู้คดียุบพรรคนายชัยธวัชกล่าวว่าอยู่ในช่วงยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากับศาลรัฐธรรมนูญหากยื่นเสร็จประมาณวันที่4มิถุนายนจะมีการแถลงต่อสาธารณชน ก้อยรัชวินอวยพรวันเกิดสามีหวานซึ่งเผยรูปของขวัญกำลังจะสร้างไปด้วยกันบันเทิงวันที่30พฤษภาคม2567 17:32 น.ก้อยรัชวินอวยพรวันเกิดสามีตูนบอดี้สแลมหวานซึ่งผ่านทุกช่วงเวลาด้วยกันเข้าใจลึกซึ้งครอบครัวสำคัญที่สุดเผยรูปของขวัญกำลังจะสร้างไปด้วยกันเป็นอีกหนึ่งคู่รักตัวอย่างสำหรับก้อยรัชวินและสามีตูนอาทิวราหรือร็อกสตาร์ตูนบอดี้สแลมซึ่งปัจจุบันเป็นครอบครัวอบอุ่นมีโซ่คล้องใจสองคนน้องทะเลและน้องเวลาที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักรักของครอบครัวออกมาให้เห็นบ่อยๆล่าสุดวันที่30พฤษภาคม67วันเกิดสามีตูนอาทิวราอายุครบ45ปีภรรยาคนสวยอย่างก้อยรัชวินก็ไม่ลืมอวยพรโดยลงรูปพร้อมเขียนไว้ว่า 30.05.24 เครื่องหมายตัวหนอนแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันมา14ปีแล้วนะพ่อแม่ดีใจที่แม่ได้อยู่กับพ่อในทุกช่วงเวลาตั้งแต่รู้จักกันผ่านช่วงเวลาที่สุขที่สุดเศร้าที่สุดเหนื่อยที่สุดยากที่สุดมาด้วยกันมาทุกๆรอยยิ้มและบาดแผลที่เราได้เจอด้วยกันจนถึงวันนี้ที่เรารู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคำว่าครอบครัวขอบคุณพี่ตูนที่ทำหน้าที่พ่อ
ได้อย่างดีที่สุดและยังคงทำหน้าที่สามีได้อย่างไม่บกพร่องขอบคุณที่ยังบอกรักกันทุกวันและคอยเติมพลังให้แม่ในวันที่เหนื่อยล้าแม่ขอให้วันเกิดครบ45ปีนี้ของพ่อมีแต่ความสุขมีความรักและมิตรภาพดีๆอยู่รอบตัวเสมอมีพลังและแรงบันดาลใจเพื่อทำในสิ่งที่พ่อรักได้สำเร็จทุกๆเรื่องโดยเฉพาะอัลบั้มใหม่ของ Body Slam และ Ad Group Way Brand ธุรกิจใหม่ที่พ่อกำลังตั้งใจทำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแม่ขอให้พ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นทั้งกายและหัวใจเพราะแม่ทะเลและเวลาอยากอยู่กับพ่อไปนานๆเราจะจับมือแล้วเติบโตไปพร้อมๆกันอีก50ปีนะแอดอาติวาร่าแอดทะเลเวลารักรักพ่อที่สุดรูปสุดท้ายคือของขวัญวันเกิดที่เราจะสร้างมันไปด้วยกันค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทาลายันเวลาปอลอขอเล่าที่มาของรูปนี้นิดหนึ่งวันนั้นก้อยและพี่ตูนพาเด็กๆมาเที่ยวทะเลแล้วยืนถ่ายรูปกันอยู่จู่ๆก็มีตากล้องชาวอังกฤษเดินผ่านมาแล้วอาสาถ่ายรูปให้พวกเราด้วยกล้องของเขาหลังจากนั้นผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเขาก็ส่งรูปเหล่านี้มาให้ซึ่งก้อยและพี่ตูนชอบมากๆขอบคุณแอดโบลินากรามจิตที่สละเวลาของคุณมาถ่ายรูปให้ครอบครัวของเราทั้งที่ไม่รู้จักกันนะคะที่มาอินสตาแกรมราชวินวงศ์ชัยธวัฒน์รับทักษิณถูกสั่งฟ้องกระทบนิรโทษคดี112ชี้เกิดปัญหาทางการเมืองมากขึ้นการเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 13:08 น.ชัยธวัฒน์รับทักษิณถูกสั่งฟ้องกระทบเสนอพิจารณานิรโทษกรรมคดี112ชี้เกิดปัญหาทางการเมืองมากขึ้นปัดตอบหากรอดคดีจะสร้างบรรทัดฐานใหม่หรือไม่เมื่อเวลา 10:20 น.วันที่30พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีความผิดตามกฎหมายมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หากชนะคดีจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับผู้ถูกดำเนินคดีรายอื่นหรือไม่โดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องการต่อสู้คดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะข้อเท็จจริงรายละเอียดพฤติการที่ถูกกล่าวหาในคดีไม่เหมือนกันการพิจารณาก็อาจอยู่ในบรรยากาศทางการเมืองไม่เหมือนกันคงจะบอกไม่ได้ว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานหรือไม่แต่ข้อปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสิทธิในการประกันตัวเพื่อมีสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่รวมถึงถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ควรเป็นบรรทัดฐานทั่วไปหากใครที่จะไม่ได้รับการประกันตัวเป็นกรณียกเว้นที่มีเหตุจริงๆควรมีเหตุผลให้ชัดส่วนผลตัดสินไม่เหมือนกันในแต่ละคดีพูดยากกว่าคดีไหนจะชนะหรือแพ้ในชั้นศาลเมื่อถามว่าจะกลายเป็นคดีนักโทษเทวดารอบสองหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเดี๋ยวรอดูตนเห็นด้วยที่บรรทัดฐานในกระบวนการยุติธรรมควรเหมือนกันการพูดแบบนี้ไม่ได้อยากให้นายทักษิณโดนกระทำในคดีนี้แต่เราอยากเห็นบรรทัดฐานที่เท่าเทียมกันในระบบกฎหมายระบบนิติรัฐที่มีความชัดเจนแน่นอนยึดถือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นตัวตั้งเมื่อถามว่าจะเป็นเกมการเมืองเพื่อดึงขั้วเก่ากลับมาเป็นรัฐบาลหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องจับตาดูสถานการณ์โดยรวมน่าเป็นห่วงความมีเสถียรภาพความชัดเจนแน่นอนทางการเมืองโดยรวมมีปัญหาเมื่อการเมืองไม่มีเสถียรภาพการที่จะมีสมาธิโฟกัสไปกับการแก้ปัญหาของประเทศเฉพาะหน้าและระยะยาวจะถูกกระทบไปด้วยเชื่อว่าฝ่ายการเมืองก็คงจับตาดูสถานการณ์อยู่โดยรวมสถานการณ์การเมืองก็ไม่ดีมากนัก
เมื่อถามถึงการขับเคลื่อนการนิรโทษกรรมในคดีมาตรา112จะมีอุปสรรคมากขึ้นหรือไม่หลังจากที่นายทักษิณถูกอัยการสูงสุดสั่งฟ้องในคดี112นายชัยธวัฒน์กล่าวยอมรับว่าจะมีอุปสรรคมากขึ้นทั้งนี้ในกมธ.ยังไม่ได้หารือแต่ส่วนตัวมองว่าจะมีผลกระทบเมื่อถามว่าการศึกษาของกมธ.จะวางหลักอย่างไรเมื่อมีประเด็นผูกโยงกับกรณีของนายทักษิณและกมธ.มีคนของพรรคเพื่อไทยเป็นเสียงข้างมากนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีของนายทักษิณจะทำให้การเสนอพิจารณานิรโทษกรรมมีปัญหาทางการเมืองมากขึ้นแต่การทำงานของกมธ.ที่จะประชุมวันนี้วันที่30พฤษภาคมประเด็นของมาตรา112ไม่ใช่วาระหลักที่จะพิจารณาแต่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือกลไกกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีที่จะได้รับการนิรโทษกรรมทั้งองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการเป็นอย่างไรซึ่งมอบหมายให้อนุกรรมการไปศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการที่จะพิจารณาคดีที่จะได้รับการนิรโทษกรรมแทนการบัญญัติฐานความผิดให้นิรโทษกรรมโดยอัตโนมัติเพราะอาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีคดีความต่อเนื่องยาวนานส่วนกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการอาจมีอำนาจเหนือศาลหรือรัฐบาลนั้นข้อเท็จจริงกฎหมายนิรโทษกรรมคือการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมผ่านอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติและสามารถทำได้ซึ่งทำมาทุกครั้งเช่นการนิรโทษกรรมในอดีตในคดีมาตรา112สามารถออกพระราชกำหนดแบบสั่งให้คดีหมายเลขนี้ที่อยู่ในชั้นศาลให้ปล่อยตัวได้เมื่อถามว่าในการทำงานได้วางหลักการของผลศึกษาอย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องเสนอแนวทางของการออกกฎหมายที่มีรายละเอียดไม่ใช่เสนอแค่กรอบกว้างๆจับต้องไม่ได้คือต้องมีการพิจารณาในกรอบคดีที่ควรได้รับการพิจารณากรอบเวลากระบวนการนิรโทษกรรมทั้งเลือกข้อดีข้อเสียรวมถึงรายละเอียดว่านิรโทษกรรมจะกินความแค่ไหนจะรวมถึงการล้างมลทินให้บุคคลที่เคยได้รับคำพิพากษาหรือได้รับโทษเสร็จสิ้นหรือไม่เมื่อถามย้ำถึงการกำหนดบัญชีแนบท้ายเพื่อนิรโทษกรรมความผิดนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเป็นประเด็นที่ถกเถียงเช่นกันว่าจะมีบัญชีแนบท้ายหรือไม่หากพิจารณาให้มีกรรมการแล้วบัญชีแนบท้ายไม่จำเป็นอีกทั้งการเสนอบัญชีความผิดใน25ฐานความผิดรวมกันแล้วมีมากถึง2ล้านคดีซึ่งการใส่บัญชีนั้นมีข้อจำกัดในตัวเองกมธ.จะเร่งทำงานเพื่อทำให้เกิดรูปธรรมและสรุปว่าจะใช้กลไกแบบไหนเพื่อพิจารณานิรโทษกรรมรวมถึงมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขบางคดีหรือบางประเภทเพื่อเป็นเงื่อนไขหรือกระบวนการเบื้องต้นก่อนได้รับพิจารณานิรโทษกรรมหรือไม่หรือเป็นแอมเนสตี้โปรแกรมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ละเอียดอ่อนทางการเมืองซึ่งหลังจากนี้จะประชุมทุกสัปดาห์เพื่อให้ทันส่งให้สภาพิจารณาช่วงเปิดสมัยประชุมเดือนกคนี้นายชัยธวัฒน์กล่าว